จะมีสักกี่รายการทีวีที่ทำตัวเหมือนมหาวิทยาลัยพาผู้ชมออกเดินทาง7ตอน3ประเทศออสเตรียอินเดียเกาหลีใต้พาผู้ชมตั้งคำถามกับการศึกษาหาคำตอบจากการเรียนรู้ร่วมติดปีกแล้วบินไปกับเรามีคำกล่าวที่เขาบอกว่าเขาเรียกเด็กเกาหลีนะคะว่าเป็นเด็กแห่งดวงดาวค่ะฟังดูเหมือนโรแมนติกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเด็กเกาหลีอะค่ะในช่วงวัยเรียนนะคะเขาต้องออกแต่เช้าค่ะออกจากบ้านก่อนที่ดาวจะตกแล้วก็ต้องเรียนหนึ่งวันละ16ชั่วโมงกว่าจะได้กลับบ้านนะคะก็คือตอนที่ดาวขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วอันนั้นเป็นที่มาของคำว่าเด็กแห่งดวงดาวค่ะเมื่อมองไปทางซ้ายก็ไม่พบอะไรทางขวาก็ไม่พบจะใครมีเพียงแค่ตัวหัวใจที่ว่างเปล่าเรื่องราวของรายการมินสิตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันไปที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเหตุผลง่ายๆมากเลยค่ะไม่ใช่เลยก็คือว่าเราเป็นติ่งค่ะแล้วก็จริงๆเอาจริงๆมากกว่านั้นก็คือว่าจริงๆแล้วนะคะเราอยากจะไปดูค่ะว่าภายในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีนะคะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยสามารถผงาดขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอะค่ะที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเทศเกาหลีนะคะที่ถูกพลาดและแบ่งเป็นสองส่วนปีที่ผ่านมานะคะเราได้ดูภาพยนตร์สารคดีเกาหลี2เรื่องนะคะที่กระแทกเรามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็สังคมอีกมุมนึงของประเทศเกาหลีใต้ที่เราไม่ค่อยได้เห็นในสื่อต่างๆหรือว่าในซีรีส์ที่เราเสพนะคะภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกก็คือเรื่อง Burning นะคะหรือว่ามือเพลิงค่ะเป็นภาพยนตร์สารคดีที่กำกับโดยลีชังดงนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับที่เราอะค่ะฝันเอาไว้ว่าเราอยากที่จะไปเรียนด้วยภาพยนตร์สารคดีเรื่องที่2นะคะที่เราได้ดูปีที่แล้วรู้สึกว่ากระแทกอีกเหมือนกันก็คือเรื่อง Reaching for the Sky นะคะฝากฝันสู่ปลายฟ้านะคะก็เป็นเรื่องสารคดีที่พูดถึงภาพของความรุนแรงนะคะในการแข่งขันกันในระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยรู้กันว่ามันโหดมากขนาดไหนสำหรับเด็กเกาหลีแล้วนะคะการสอบส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนชีวิตของพวกเขาเลยอะค่ะเพียง 1% เท่านั้นค่ะของคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปในมหาลัยแห่งนี้นะคะสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าอีก 99% นะคะของคนที่สอบไม่ติดมหาวิทยาลัยเหล่านี้เขาไปที่ไหนกันแล้วมันมีทางเลือกอื่นๆแบบไหนบ้างให้พวกเขาในสังคมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้นะคะถึงระบบการศึกษาในเกาหลีที่เขาพูดออกมาชัดมากเลยค่ะในภาพยนตร์ตัวละครในเรื่องก็คือว่าการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องสำคัญค่ะแต่สิ่งสำคัญคือการได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆและอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เด็กเขาพยายามเองแต่เขาบอกเป็นสิ่งที่สังคมบอกเขาตลอดเวลาความกดดันสำหรับเด็กเกาหลีเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องของระบบการศึกษาเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบสังคมค่ะที่ใหญ่กว่าเขาครอบครัวพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยสอบเข้ามหาลัยดังๆได้นะคะพ่อแม่ถึงกับไปสวดขอพรให้นะคะวันที่มีการสอบศูนย์หนึ่งเนี่ยค่ะสนามบินจะไม่ปล่อยเครื่องบินบินในช่วงเวลาที่เด็กเริ่มเข้าสอบแล้วก็ตลาดหุ้นจะเปิดช้ากว่าทุกๆวันตำรวจเนี่ยนะคะเหมือนจะปิดถนนแล้วก็อารักขาพาเด็กๆเนี่ยไปที่ห้องสอบเด็กๆตัวละครในภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นะคะเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองเล็กๆอะค่ะที่เขาจะต้องหมุนตามระบบสังคมของประเทศเกาหลีอันนี้ไปอะค่ะห
อาจาเซ็นเตอร์นะคะเป็นโรงเรียนทางเลือกที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะปีนี้จะครบรอบ20ปีพอดีเลยค่ะเป็นโรงเรียนทางเลือกที่เกิดขึ้นจากเด็กที่ drop out ค่ะศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าเฮจองนะคะทำงานวิจัยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเด็ก drop out นะคะซึ่งมีจำนวนมากเลยค่ะในประเทศเกาหลีแล้วก็ตอนนั้นเป็นกระแสของโลกด้วยเดินทางไปดูในหลายประเทศก็มีเด็ก drop out มากมายจากงานวิจัยนะคะเฮจองเนี่ยได้พบว่าคำว่า drop out อะค่ะก็คือการออกจากโรงเรียนกลางคันจริงๆมันจะชอบมีความหมายด้านลบอะค่ะว่าเด็กๆเนี่ยเข้ากับโรงเรียนไม่ได้เด็กๆเกเรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เขาพบนะคะโดยเฉพาะในเกาหลีเลยก็คือว่าจริงๆแล้วความหมายมันเป็นทางบวกมากกว่าว่าจริงๆเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นว่าระบบการศึกษามันไม่พาเขาไปไหนมันไม่ทำให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละเดียวกันเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขจริงๆจะเรียกว่า walk out อะค่ะเดินออกมาจากระบบนี้ค่ะแล้วก็มาหาเส้นทางใหม่ซึ่งตอนนั้นอะก็ยังหาพื้นที่แบบนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่เนาะมันยังเป็นช่วงที่อูไปประเทศเร่งที่จะพัฒนาไปเหมือนกันI studied school dropout, student who drop out of school. And I found out that the students are really unhappy with their school. They did know that what they want. So they were saying they know school cannot afford anything for them and they don't want to stay in school. เขาเริ่มที่จะคุยกับเด็กๆในมหาวิทยาลัยของเขาแล้วถามเกี่ยวกับการออกจากโรงเรียนกลางคันที่ดูเป็นคำที่ให้ความหมายเชิงลบเหมือนคนที่ออกจากอะไรกลางคันจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องแต่เมื่อเขาได้ทำการวิจัยทำให้พบว่ามันกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคันคิดว่าโรงเรียนต่างหากที่ไม่ได้เรื่องไม่ทันสมัยไม่มีประโยชน์และพวกเขาต้องการมีพื้นที่ใหม่ๆเขาจึงนำเสนอภาครัฐว่าเขาต้องการพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ๆสำหรับเด็กๆ So they brought their camera to school then student will the teacher will not allow them to use the camera and they say you just study to go to the top class university and then youshoot the films or whatever. So they got very angry. So those students came to Haida Center, which I and some of my colleagues made. So it was 1999. Next year it will be a 20 years anniversary.มีโอกาสได้คุยกับศิษย์เก่าอะค่ะโซล่าเนาะซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่เขาเพิ่งจบการศึกษาจากพาจะเมื่อปีก่อนเขาเป็นเด็กมีปัญหาเรื่องของการได้ยินอะนะคะแต่ก็ใช้เครื่องช่วยฟังมาตั้งแต่เด็กเนาะซึ่งเรื่องเนี้ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เขาใช้ชีวิตแล้วก็เรียนที่ฮาจะเซ็นเตอร์เลยก็ได้ยินจากปากของโซล่าเองนะคะว่าจริงๆแล้วสังคมเกาหลีค่ะก็เป็นสังคมที่เขาแค่เชื่อว่าถ้าเด็กจะประสบความสำเร็จได้ก็คือต้องได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ดังๆด้วยครูโรงเรียนในกระแสหลักอะค่ะก็คือจะสนใจที่จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับเด็กๆแล้วก็แทบจะไม่ได้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจนะคะแต่สำหรับที่ฮาจะที่เขาได้พบมาได้ผสมเขาก็คือว่าครูเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กระหว่างครูเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ이바닥교육만들게된이유중가장큰게내가하고싶은게뭔지찾을수가없었고그리고자기가원하는교육을선택할수없다는거그저이바닥교죠이바닥교에서정해둔교육만계속해야됐고그러니까앞서말했듯이국수사과형그런것만계속반복을해야됐고그리고결국에는대학을가야지성공하는거다라는그한가지길밖에제시를제시하는그런방식이너무싫었기때문에
거기서 버전하고 싶다는 생각이 들었어가지고 그래서 예반학교 자퇴를 하게 됐고 부모님이 우연히 하자 센터란들을 알게 되어가지고 거기에 있는 작업자들을 다루는 게 어떻겠냐라고 제안을 해주셔가지고 다니게 됐어요. 좁은 틀 안에서 학생들을 가르치는 그런 느낌 들었어요. 근데 대안학교 같은 경우는 좀 더 학생들의 시선을 확장시켜주고 좀 더 넓은 마인드 속에서 교육을 할 수 있게 해주고 학생들의 좀 더 다양한 생각을 할 수 있게끔 해줬던 것 같아요. 내가 지금 살고 있는 곳이 어떤 곳인지 주변에서 무슨 일이 일어나고 있는지 거기에 관심을 가지게 해줬던 것 같아요. 이게 단순히 내가 그냥 공부만 하고 있는 게 아니라 좀 더 주변에서 이런 일이 일어나고 저런 일이 일어나고 아 그럴 때 나는 이 상황에서 무엇을 해야 될까라는 것을 고민을 해보게 해주는 그런 수업들이 있었고 큰 도움이 됐고 싶은 거 그리고 그거 배우면서 또 서로 생각이 어떤지를 나눠보면서 아 얘는 이렇게 생각할 수 있구나 그리고 나는 이런 생각 갖고 있고 그러면 이제 서로의 생각 차이를 존중해주는 그런 친구들이 학생들이 그랬던 것 같아요. เซ็นเตอร์ค่ะได้เปิดใน7ปีแรกค่ะก็จะเน้นที่เป็นฮับค่ะเป็นพื้นที่ที่ innovate หรือว่าสร้างความคิดสร้างสรรค์ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเนี่ยได้เบ่งบานได้เติบโตเนาะมีเด็กที่จบไปเป็นศิลปินเป็นคนที่ทำงานด้านศิลปะทำเป็นฟิล์มเมกเกอร์ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นผู้ประกอบการทางด้านความคิดสร้างสรรค์มากมายนะคะ7ปีต่อมานะคะสังคมเปลี่ยนไปไวมากเขาเริ่มเห็นว่าแค่จะให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะมันไม่พอการทำให้เด็กเกิดเป็นผู้ประกอบการนะคะสร้างอาชีพอะที่มันเหมาะสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีที่7ถึง14เนี่ยเขาก็เน้นกระบวนการใหม่ของ5จาก Center ทบทวนใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะว่าเด็กเนี่ยต้องก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการสร้างอาชีพสร้างพื้นที่อาชีพของเขาเองได้หลังจากนั้นค่ะเขาทบทวนแล้วเขาพบว่าสังคมเปลี่ยนไปไวมากสิ่งที่ฮาจาเซ็นเตอร์ต้องการสำหรับเด็กสำหรับเยาวชนก็คือว่าจะทำยังไงที่จะสร้างชุมชนนะคะสร้างโลกที่มันดีขึ้นชุมชนที่ดีขึ้นสำหรับพวกเราอะค่ะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วการเรียนคละเจเนอเรชันเนาะการเข้าใจความต่างระหว่างวัยแล้วก็การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนอ่ะมันไม่ใช่ยุคของปัจเจกชนของอินดิวิดวลที่แต่ละคนต่างสร้างสรรค์ต่างครีเอทีฟต่างแข่งขันกันเป็นผู้ประกอบการทำกิจการของตัวเองค่ะแต่มันเป็นยุคของการกลับมาร่วมมือค่ะระหว่างวัยระหว่างชุมชนระหว่างกลุ่มชนนะคะทำให้มันเป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้นทำให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็มีโอกาสได้รู้จักจีโฮค่ะเขาเนี่ยเป็นผลผลิตของการศึกษาที่เป็นอยู่ในเกาหลีในทุกวันนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเด็กที่ซึมเศร้าค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่ติดเกมจนวันหนึ่งเนี่ยนะคะที่
จีโฮค่ะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนึงอะค่ะที่มีพาร์คคัวร์นะคะ Free City Running เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแบบดูปลดปล่อยดูเป็นอิสระมากเลยนี่มันคืออะไรเขาก็เลยค้นหาจนเจอว่าพาร์คคัวร์คืออะไรนะคะตอนนี้นะคะเขามีสถาบันของตัวเขาเองที่เรียกว่าพาร์คคัวร์เจเนอเรชั่นนะคะแล้วก็สอนเนี่ยค่ะวิชาพาร์คคัวร์เนี้ยในโรงเรียนทางเลือกนะคะในคลาสต่างๆในพื้นที่สาธารณะจนเป็นที่ยอมรับอะค่ะWhen I was a high school student, first grade, I was very shy and some depression and also addicted in computer games a lot. But I saw the movie Yamakasi from the France and then I feel the freedom from it. And I'm just roaring to training with my friends. ตอนนั้นไม่มีสถาบันที่ไหนเปิดสอนเรื่องนี้เลยเขาจึงเรียนรู้ด้วยตัวเองและเริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้มีการฝึกร่วมกันต่อมากลุ่มที่เขาเริ่มสร้างขึ้นมาก็มีการขยายขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาเริ่มพบปัญหาเมื่อเริ่มฝึกป้ากลัวในเมืองผู้คนเริ่มถามว่าทำไมเขากำลังทำอะไรมันเสี่ยงและอันตรายทำให้เขาไม่สามารถที่จะตอบคำถามโต้แย้งอะไรกับคนเหล่านั้นได้แต่เขาก็ยังฝึกฝนต่อไปและพบว่ายุคสมัยที่เขาเติบโตมากับคนรุ่นก่อนและสังคมเมืองพยายามที่จะกำจัดความเสี่ยงในเมืองเพื่อสร้างความปลอดภัยแต่มันมากเกินไปเด็กที่ได้นำมาลองฝึกพาคัวร์ก็รู้สึกว่าเขาได้ใช้อีกศักยภาพหนึ่งของร่างกายอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสมองอย่างเดียวเนาะแต่ว่าพอได้มาทำพาคัวร์เนี่ยเขาต้องตั้ง mindset ใหม่อะค่ะพบกับความท้าทายใหม่ๆในชีวิตของตัวของเขาอะค่ะต้องมาฝึกฝนร่างกายกันใหม่ So what happened in Korea education now is cannot feel any risk things, so many students they feel depression, and also many students lost their health and also physical ability. Yeah, and many students really like this kind of idea because many Korean students actually tired about competition. Yeah, we already tired and so much stress inside. In sports and physical activity, everything is sports. Just do the competition. And our mind and body already tired and stressed. So when they join the parkour class, they feel comfortable. And also they feel that this is myself. I become myself. I become what I want to be. And they feel this kind of feelings. พาคัวค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเด็กๆเหล่านี้จีโฮเล่าให้ฟังว่าในแง่ของการศึกษานะคะหลักคิดเลยอ่ะหัวใจของพาคัวเนี่ยค่ะคือการประสานร่วมมือกันดังนั้นเด็กเกาหลีที่จะต้องมุ่งไปถึงการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะชอบมากที่เขาได้รู้สึกเจออะไรที่มันเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ที่มันไม่ต้องแข่งขันกันนะคะแต่ว่าเป็นการประสานร่วมมือกันในปรัชญาของพาคัวนะคะมีคำสองคำค่ะที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือคำว่าอันตรายแล้วก็ความเสี่ยงคำว่าอันตรายนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นภัยธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ความเสี่ยงนะคะคือสิ่งที่มนุษย์สามารถควบคุมได้เตรียมการรับมือกับมันได้เช่นการปีนหน้าผาอันนี้นะคะเราสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงได้พาคัวร์ก็คือการที่เราตัวเราเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่การนำตัวเองเข้าไปสู่ความอันตรายโปรแกรมต่างๆของพาคัวร์นะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆของพาคัวร์เนี่ยสร้างขึ้นมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผลแล้วก็มีสถิติรองรับแล้วนะคะมันมีโฟกัสออนโลจิกก็คือมีความเสี่ยงที่มันสามารถวิเคราะห์ได้ค่ะว่าอันเนี้ยยังเป็นความเสี่ยงนะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายเมื่อเราฝึกตรงนี้มากๆนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะเข้าใจในระบบความคิดmindsetของเราแล้วก็เราจะสร้างmind abilityก็คือความสามารถทางจิตใจของเรานะคะที่จะก้าวข้ามอะค่ะ
การฝึกพาร์คัวร์นะคะทำให้เราฝึกฝนนะคะที่จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้จนในที่สุดถ้าเราเกิดเจอสิ่งที่เป็นอันตรายอะค่ะเราจะสามารถจัดการได้ด้วยใจอะค่ะที่สบายคำถามของเราก็คือว่าเราเนี่ยอยู่ชั้นไหนของพาร์คัวร์ละเราเรียนจบพาร์คัวร์เมื่อไหร่มีวันจบไหมเรียนพาร์คัวร์เนี่ยนะคะจีโฮก็บอกเรานะว่าพาร์คัวร์มันมีมาตรฐานอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นการเรียนที่ไม่รู้จบจริงๆมันก็คือ way of life ก็คือชีวิตอะค่ะเหมือนตั้งแต่เด็กๆแหละพาร์คัวร์อยู่ในชีวิตเนอะเราปีนต้นไม้เราเดินแบบอยากกระโดดข้ามน้ำหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นพาร์คัวร์ที่อยู่ในชีวิตอยู่แล้วพาร์คัวร์ค่ะพยายามที่จะพาเรากลับมาสู่สัญชาตญาณเนอะสมรรถภาพของร่างกายที่มันเชื่อมโยงกับจิตใจอะค่ะจริงๆแล้วความหมายของปากัวก็คือชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงความสุขที่มาจากภายในผู้คนจำนวนมากไม่มีความสุขเพราะเอาแต่ตัวเองไปเปรียบเทียบกับภายนอกพวกเขาไม่รู้จักตัวเองเราควรรู้จักตัวเองด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นที่มาจากภายในจิตใจของเราเป็นแบบที่เราเป็นไม่ใช่จากภายนอกนั่นคือปากัวหลังจากที่เราได้คุยกับจีโฮแล้วก็รู้จักพาคัวทำให้เรานึกถึงคำพูดของหลายๆคนที่ชอบถามว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวเดินทางคนเดียวไม่กลัวอันตรายหรอไม่กลัวความเสี่ยงหรอใช้ชีวิตเสี่ยงมากเกินไปหรือเปล่าถ้ามีใครมาถามใหม่ตอนนี้ก็จะตอบได้ว่าอันตรายแน่ๆถ้าเราใช้ชีวิตในแบบที่สังคมคาดหวังแล้วถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงออกจากพื้นที่สบายทำตามกรอบที่สังคมวางเอาไว้เราจะไม่เคยได้รู้จักตัวเองแล้วก็พบตัวเองในแบบฉบับที่มันเป็นของเรานะคะเราก็ไปศูนย์การเรียนใหม่เอี่ยมนะคะที่เปิดได้ไม่กี่เดือนนะคะชื่อว่า Krikindi Center นะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนนะคะที่แตกแขนงมาจาก Haja Center ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีอายุประมาณ20กว่าปีแล้วอะค่ะสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะเข้าใจว่าทุกการกระทำของเขาเนี่ยส่งผลต่ออนาคตอย่างไรนะคะการมีชีวิตที่ดีเนี่ยคืออะไรถ้าเราไม่เริ่มจากสิ่งเล็กที่เราทำในทุกวันในทุกแอคชั่นของเราที่เราทำในทุกๆวันนี่คือสิ่งที่ Krikindi Center ค่ะพยายามเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาค้นหาทดลองแล้วก็เข้ามานะคะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะชื่อของศูนย์การเรียน Krikindi Center เนี่ยนะคะจริงๆแล้ว Krikindi เนี่ยนะคะเป็นชื่อของนก Hummingbird ค่ะที่มีเรื่องราวเขาเล่ากันมาว่าวันนึงอะค่ะมีไฟไหม้ป่านะคะแล้วก็สัตว์ป่าทุกตัวนะคะต่างวิ่งหนีออกมาจากป่าค่ะแล้วก็มีเจ้านกน้อยคริกินดี้เนี่ยแหละค่ะที่บินสวนเข้าไปในป่าแล้วก็เอาน้ำหยดน้อยๆในจงอยป่าของเขาอะค่ะเข้าไปดับไฟป่าระหว่างทางนะคะสัตว์อื่นๆค่ะที่เห็นว่าเจ้าคริกินดี้ทำอะไรเนี่ยก็ทักท้วงค่ะแล้วก็บอกว่าจะบ้าเหรอคริกินดี้เจ้าทำอะไรเนี่ยคริกินดี้ตอบว่าไงรู้ไหมคะนกน้อยตัวนี้เขาตอบว่า I do what I canก็คือเขาบอกว่าเขาทำสิ่งที่เขาทำได้ค่ะสิ่งเล็กๆที่แต่ละคนทำได้ค่ะเขาเป็นหยดน้ำค่ะหยดน้ำแต่ละหยดอ่ะมันค่อยๆดับไฟป่าได้หรือเปล่าดับได้เมื่อไหร่ไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะมันได้ดับไฟในใจของเขาค่ะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่เขาควรจะทำ Be the change that you want to see ค่ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากจะเห็นวันแรกนะคะที่เราเข้าไปที่ Krikindi Center เนี่ยนะคะก็เป็นวันที่เขามีนิทรรศการค่ะที่ชื่อว่าจินตนาการเมืองในอีก70ปีข้างหน้าในบรรยากาศของนิทรรศการนะคะเราก็ได้คุยกับเด็กๆค่ะที่เขาวาดภาพเนาะแล้วก็มีทางทีมงานคณะของ Krikindi เนี่ยค่ะเอามาทำเป็นแอนิเมชันเนาะ message หรือว่าสารที่อยู่ในแอนิเมชันก็คือว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปแล้วอีก70ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะเด็กเขาจินตนาการว่ายังไงกันบ้างนะคะบางอย่างที่เด็กๆเขาจินตนาการใน70ปีข้างหน้าเขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะ
การกินค่ะมีโปรแกรม Urban Farming นะคะหรือว่าเกษตรในเมืองค่ะที่เด็กๆเขาได้เรียนรู้ว่าที่มาของอาหารเขาว่ามาจากไหนโปรแกรมนี้นะคะก็พิเศษตรงที่มันเกิดขึ้นมาจากอาจารย์ที่ชื่อว่ายางชางเนี่ยเป็นเกษตรกรที่เขาเนี่ยมีความคิดที่ว่าหน้าที่ของเกษตรกรนะคะมันไม่ใช่แค่ปลูกอาหารให้กับสังคมนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือต้องปลูกความคิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ทำอยู่ในไร่ในสวนในนาค่ะมันไม่พอเขาเลยออกมาปลูกความคิดให้คนด้วยเข้าใจที่เหมาอาหารอาหารปลอดภัยคืออะไรแล้วแต่ละคนนะมีส่วนที่จะร่วมกันสร้างสังคมที่เรามีอาหารกินที่ปลอดภัยได้ยังไง서울 도심 안에서는 그 전문적으로 농사를 짓는 경우는 아주 드물고요. 대부분이 그 작은 텃밭 형태의 도시 농업을 하고 있습니다. 대부분이 그 자기가 먹을 것을 자급하기 위해서 하는 농사고 그리고 그 그렇게 자기가 스스로 먹을 농사에 대해서는 기본적으로는 농약이라든가 화학 비료 등을 사용하지 않는 것을 원칙으로 지금 도시 농업을 하고 있습니다อาหารออร์แกนิกผักปลอดสารพิษยังมีราคาแพงกว่า 2-5 เท่าพื้นที่เพาะปลูกเล็กๆในครัวเรือนอาคารเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อมโยงกับที่มาของอาหารสิ่งแวดล้อมและพลังงานWe start farming class from our catch fries that it's nature live together and peace so this class it's like aIt's about the nature to farm it in the city and how to farm it and harvest all the things and do it work together for doing farming. So that's why we start the farming class. I think it's good because it's not something that I can learn outside the school and we can learn a lot of things and it's fun. พวกเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนเขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างและได้เพื่อนด้วยได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้เช่นผักกาดขาวและผักอื่นๆในขณะที่กำลังเรียนทฤษฎีครูยานชางบอกถึงการทำฟาร์มของจริงพวกเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากและได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงหลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่น GMO เขานำ DNA ของสัตว์ใช้กับพืชเพื่อผลผลิตที่ดีซึ่งเป็นทฤษฎีที่สามารถใช้ได้จริงและเป็นการเรียนรู้ความจริงที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนพวกเขาสามารถเข้าใจด้วยการลงมือทำและได้เห็นด้วยตาตัวเองToday we're gonna plant garlics very many garlics. That's all we gotta do today. พอได้เดินทางกับเด็กๆแล้วออกจากนอกบริบทของห้องเรียนของโรงเรียนทางเลือกแล้วก็ตามเนี่ยค่ะไปที่ฟาร์มเนี่ยก็ได้รู้จักเด็กคนนึงค่ะซึ่งเขาบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะไปดูบอลซึ่งเราบอกว่าขอตามไปด้วยได้ไหมเขาก็บอกโอเคไปเลยอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นเป็นนัดเจอกันค่ะที่สนามบอลเนาะโซสเตเดียมเนี่ยแหละก็พบว่าเขาไปกับแม่
ตอนแรกไม่ได้บอกเนอะไปดูบอลกับแม่ค่ะซึ่งน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของแบบคนเกาหลีเขาเชียร์บอลกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะเออก็สนุกสนานดีค่ะคริคินดี้ก็จะเป็นเหมือนฮับอะค่ะเป็นพื้นที่กลางนะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยเขาได้ทดลองในหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของอาหารสำหรับโลกที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้มันควรเป็นแบบไหนนะคะมีโปรแกรมยังเชฟอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นนักประกอบการร้านอาหารเนี่ยค่ะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอาหารแบบไหนคะที่มันเหมาะกับโลกที่เปลี่ยนไปในตอนนี้แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับเด็กในโปรแกรมนี้ค่ะถามว่าอะไรที่เป็นพาชั่นทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเรียกมาเป็นยังเชฟหรือว่าผู้ประกอบการทางด้านอาหารเนี่ยนะคะน้องก็เล่าให้ฟังอะค่ะว่าอาหารค่ะสร้างการเปลี่ยนแปลงในร่างกายได้โดยทันทีสิ่งที่เขาทำให้คนกินนะคะมันส่งผลกับร่างกายของเขาโดยทันทีเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญมากๆเนาะแล้วก็มีความกังวลค่ะในช่วงแรกเหมือนกันที่เขาทำเนี่ยอาหารที่เขาทำไปอะค่ะมันจะอร่อยไหมกังวลเรื่องรสชาติเนี่ยค่ะกังวลว่าเขาจะชอบไหม제가손으로만든무언가가누군가의이제식사가되고그분이이제그먹고할텐데일반적으로사용하는식재료도아닐뿐더러조리법이아니라생각을했어요그래서그런그일단두재료가저희가농사를지을때사용했던재료인데그걸충분히활용하지도못하고이제요리에서잘다뤄지않는다고생각을해서그걸요리를했었던거거든요그메뉴테이스팅에서ปากัวยังเป็นวิชาหนึ่งของภาคการเรียนนักออกแบบอาหารนี้ด้วยพวกเขาทำอาหารและเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้เกี่ยวกับปากัวแล้วก็ดนตรีด้วย부담이큰것같아요보람이큰만큼부담이큰데왜냐면요리라는게요리하라는사람이있지만요리먹는사람도있잖아요그래서내가하는요리를누군가가먹는다는게되게뭐랄까양해를보도록하겠습니다그시간에ช่วงของการที่เด็กๆอะค่ะเขาจะต้องมาเทสเมนูเนาะก็คือลองทำเมนูขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีโปรเฟสเซอร์ต่างๆมีแบบผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องอาหารนะคะมาเทสแล้วก็ให้คอมเมนต์ค่ะให้ความคิดเห็นแต่ละจานที่เขาปรุงเมนูที่เขาคิดนะคะมันมีที่มายังไงถามว่าสิ่งที่อาจารย์แต่ละคนมาคอมเมนต์อ่ะความเข้าท่ามันคืออะไรอาหารอร่อยหรอถูกปากหรออะไรเงี้ยเขาบอกอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะแต่จริงๆแล้วเขาเน้นที่ว่าหนึ่งก็คือว่ามันยังคงคุณค่าของวัตถุดิบที่เลือกสรรมาแล้วเนี้ยค่ะทำให้คุณค่าของอาหารเหล่านี้มันยังอยู่แบบได้มากที่สุดไหมส่วนที่สองนะคะก็คือว่าการเลือกเมนูค่ะที่คิดขึ้นมาค่ะมันมีความหมายไหมที่จะส่งต่อออกไปอะค่ะWhat?
แล้วก็มีคอตตอนสคูลค่ะก็จะเป็นโรงเรียนจากเมล็ดฝ้ายอะค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็จะเห็นทอผ้าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันมากกว่านั้นเลยก็คือว่ามันเป็นโปรแกรมสำหรับเด็ก drop out หรือว่าเด็กที่เขามีปัญหาทางจิตใจนะโดยเฉพาะเด็กที่รู้สึกว่าเขาไม่มีพื้นที่ในสังคมอะค่ะมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับชุมชนกับสังคมอะค่ะเด็กเหล่านี้ค่ะอยู่ในช่วงแก๊ปเยียร์ก็ได้เขาก็จะมาคุยกันก่อนค่ะความรู้สึกของเด็กเหล่านี้มีคำกล่าวที่เขาบอกว่าเด็กบอบบางอะเหมือนแก้วน้ำครูคนหนึ่งค่ะเล่าให้ฟังว่าเขาคุยกับเด็กแล้วเด็กก็บอกว่าเขาบอบบางยิ่งกว่าแก้วเขารู้สึกยิ่งกว่านั้นค่ะจริงๆเขารู้สึกว่าเขาบอบบางเหมือนกับว่าเป็นแครกเกอร์หรือว่าขนมปังอบกรอบค่ะที่อยู่ในซองพลาสติกที่พอเปิดออกมาแล้วมันแตกเป็นเสียงๆอะค่ะแก้วมันยังอยู่ด้วยกันเป็นแบบเป็นแก้วได้เนาะแต่ว่าขนมปังแครกเกอร์อะค่ะมันแตกเป็นเสียงๆมันพร้อมที่จะแตกตั้งแต่ก่อนจะเปิดซองออกมาแล้วอะค่ะเนี่ยเด็กๆ เขารู้สึกบอบบางกันขนาดนั้นก็우리가서로서로미워하는것뿐만아니라서로서로를착취하는거를이렇게뭐랄까이렇게몸에익힌다고할까그렇게하면서살아왔구나그리고서로를착취하는게뭐인간사이에뿐만아니라또인간과자연이라든가뭐그나라와나라라든가뭐어쨌그런것들이다연결되어있는거를좀알게되고시야가좀좀다르게되면서우리가좀스스로할수있는게뭐지뭐그런질문을하면서이제찾게됐던게농사도해보고또손에익힐수있는목공이라든지뭐건축기술이라든지이런것들을좀끔씩이제들여다보기시작한것같아요물론가장핵심적인거는이에너지문제에있긴했어요โปรแกรมนี้นะคะ Cotton School เนี่ยนะคะก็เกิดมาจากที่คุณครูนะเขาเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้ค่ะสิ่งที่เขาต้องการเขาอาจจะแค่ต้องการพื้นที่ที่เขาเนี่ยได้เข้ามาเยียวยาได้เข้ามารู้สึกว่าสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองเนาะแล้วกับเพื่อนรอบข้างมีชุมชนที่ปลอดภัยอะค่ะก็โปรแกรมนี้ก็คือแค่ใช้พวกเรื่องของกระบวนการทอผ้าฝ้ายเป็นเครื่องมือนะคะที่ทำให้เด็กได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมาทบทวนตัวเองค่ะแล้วก็ค้นหาความสัมพันธ์ใหม่ของตัวเองกับสังคมนะคะกับโลกใบนี้นะคะถึงภาพยนตร์เรื่อง Burning อ่ะนะคะพอเราได้ดูเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละค่ะพลังของภาพยนตร์นะคะคือภาพยนตร์เรื่อง Burning อ่ะสามารถสื่ออะไรแล้วก็กระแทกอะไรในสังคมได้บ้างอ่ะนะคะหนังเล่าได้ดีมากๆอ่ะค่ะพลังของเรื่องเล่าในภาพยนตร์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ประเทศเกาหลีใต้ก็เปลี่ยนแปลงประเทศจากการส่งออกอุตสาหกรรมบันเทิงผ่านภาพยนตร์นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จากฉากเพียงไม่กี่ฉากจากหนังเรื่องนึงตัวอย่างเช่นจีโฮจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีโรคซึมเศร้าเมื่อเขาได้ดูหนังเรื่องยามากาชิทำให้เขาได้รู้จักปาขัวเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเราดูหนังเรื่องไหนแล้วจะเปลี่ยนชีวิตของเราหนังได้ทำหน้าที่สื่อสารสิ่งที่ซับซ้อนกว่าสิ่งที่เราเห็นหรืออาจจะเห็นแต่ไม่อาจสะกดมันออกมาได้ประโยคคลาสสิกประโยคนึงของหนังเรื่องนี้ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ
เมื่อไม่มีน้ำตาก็ไม่มีหลักฐานว่ามันคือความเศร้าอาจเป็นประโยคที่บอกถึงความรู้สึกของคนเกาหลีใต้ได้จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวประโยคที่ไม่ได้พูดด้วยความเหงาหงอยโรแมนติกแต่เป็นประโยคที่เย็นชาถาดถางความรู้สึกของผู้คนในประเทศของเขา Burning หนังที่ผู้กำกับต้องการเล่าว่าโลกเราซับซ้อนมากขึ้นทุกวันปัญหาเชิงโครงสร้างถูกซุกไว้ใต้พรมภายนอกภาพอาจจะดูสวยหรูเพียงใดแต่ผู้คนที่อยู่ใต้พรมนั้นเปราะบางลงเรื่อยๆ너왜만나는것같아그거에대해서생각해본적있어여기서베이스가느껴져요몇소까지울리는베이스난해미를사랑한다고หลังจากที่เราไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มานะคะหลายๆภาพยังชาร์จอยู่ในความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็มีความรู้สึกหลายอย่างที่เรายังต้องระบายหนังเล่าได้ดีมากๆอะค่ะมันอัดอั้นจนในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเขียนโพสต์อะค่ะรีวิวเรื่องราวที่เราได้ไปดูมาเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยค่ะว่าพอเราเขียนโพสต์ไปใช่ไหมคะแล้วก็ลงภาพอะค่ะที่มีทีมโปรดิวเซอร์สแล้วก็ผู้กำกับนักแสดงอะค่ะไปรับรางวัลที่นั่นน่ะนะคะ Facebook ค่ะแท็กค่ะแท็กไปที่โปรดิวเซอร์ค่ะของภาพยนตร์เรื่อง Burning เนี่ยค่ะโพสต์ตอนกลางคืนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมีคนเอาไปแชร์แล้ว200กว่าแชร์นั้นหนึ่งในจำนวนคนที่เอาไปแชร์นั้นนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้เราก็แบบกรี๊ดค่ะแล้วก็เขียนไปคุยกับเขาเราอยากจะไปพบกับทีมที่สร้างหนังเรื่องนี้ไปคุยกับผู้กำกับได้ไหมเขาก็ตอบว่า yes มันไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นหรือว่าก็ตื่นเต้นก็นัดเจอกันที่ออฟฟิศของผู้กำกับค่ะแล้วก็มีเวลากับผู้กำกับนะคะ30นาทีค่ะเป็น30นาทีที่คุ้มแล้วค่ะที่ได้มาที่เกาหลีใต้นะคะเรามีเวลาคุยกับลีชังดงเพียง30นาที30นาทีนั้นรวมเวลาที่เราต้องใช้ล่ามช่วยแปลแต่คำถาม10ข้อที่เราส่งไปก่อนทางอีเมลวันนั้นพอไปถึงเราได้ช่วยกันคัดกรองคำถามก่อนเข้าไปพบผู้กำกับนอกจากจะได้คุยกับผู้กำกับลีชางดง30นาทีแล้วเรายังได้คุยกับโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้ด้วย Last year I went to K-Art Korean Art National University You taught there before right Yeah. So I applied for scholarship director's part I didn't got scholarship but that first time I know you because I look at the faculty who teach thereAnd then it's your names, and then I watch the movie. And then this year, I see him. So the concept in the movie, to have or not have the orange, the tear, the cat, and then the disappear. It's like a Buddhism concept about life. To have it or to not, we live, but then we have life, but it's no self. So what you want to tell in this story? ในภาพยนตร์มีตอนหนึ่งที่เอมี่กล่าวว่ามันไม่เกี่ยวกับการเชื่อว่ามีบางสิ่งอยู่แต่เกี่ยวกับการลืมว่าไม่มีบางสิ่งอยู่ซึ่งหมายความว่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการมีอยู่ของบางสิ่งที่เราอาจมองไม่เห็นการยอมรับการดำรงอยู่ที่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นนั้นเกี่ยวกับศาสนาพุทธและเป็นความลับของชีวิตเราการทำศิลปะก็ยอมรับในสิ่งที่มองไม่เห็นแม้ว่าจะผ่านทางจินตนาการหรือความเชื่อศาสนาก็เป็นเช่นนี้상상력을통해서든믿음을통해서든받아들이는거고요어떻게보면종교라는것도그러한것이고사실은 세상이점점물질적으로변해가고사람들이눈에보이는것에매달려살수밖에없는데그러나여전히눈에보이지않는것이우리삶의숨은힘이고진실이라고말할수있죠혜미는그것을믿는หนังเรื่องนี้จบด้วยโศกนาฏกรรมนะคะมันเป็นสิ่งที่ผู้กำกับนะคะจงใจเขียนบทเพื่อทำให้คนดูเนี่ยค่ะได้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่สังคมอะค่ะน่าจะเป็นคนที่กระทำอะให้กับชีวิตของตัวละครเหล่านี้แล้วสุดท้ายเนี่ยทำให้เขามีทางเลือกไหมมันก็อาจจะบอกเราว่า
เราอาจจะไม่อยากให้มันเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้หรอกค่ะเราควรที่จะมองไปที่ปัญหาใต้พรมไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมของเราอะค่ะแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้กำกับอะค่ะก็ได้คุยให้เราฟังเหมือนกันแล้วเราก็เห็นจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ That's why I'm so like with the concept of to have or not have like when I was young I like drawing so I draw the picture of the leaf the purple leaf and then the teacher said is no don't draw like this no real purple leaf and then 10 years later I went to US and then I found the purple leafin real life and then I think back of those 10 years that the teacher told me no purple leaf but I saw it I believe that death exists you know so that's why it made me like revise who I am I believe so I should believe in what I believe even is no proof that is there no one else see it but I see it you know I believe in it so that's why you have that kind of incident in your lifeสำหรับเรานะคะในการทำรายการอินเสียค่ะก็มาจากเรื่องของวัยเด็กค่ะเรื่องของใบไม้สีม่วงเนาะที่เรารู้สึกว่าการศึกษาค่ะไม่สามารถตอบโจทย์เราไม่สามารถทำให้เราเนี่ยได้ทันในสิ่งที่เราจินตนาการสิ่งที่เราเห็นแม้คนอื่นจะไม่เห็นเนาะแต่ว่าเราเห็นเราเชื่ออย่างเงี้ยค่ะถ้าการศึกษาไม่ตอบโจทย์เราไม่เชื่อเราในตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจเนาะเราก็อาจจะเดินวนอ้อมไปอ้อมมาจนกว่าจะเป็นเราที่เป็นเราได้ในวันนี้ค่ะสำหรับผู้กำกับอะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตอนเด็กๆอะค่ะเขาก็เป็นเด็กที่ยากจนเนาะแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องทำงานศิลปะในห้องเรียนก็ไม่เคยมีสีเป็นของตัวเองเลยเนาะทุกครั้งที่ครูให้ระบายสีอะค่ะเขาก็จะต้องรอใช้สีของเพื่อนนะคะที่เหลือแล้วอะซึ่งสีที่เหลือมันก็จะเป็นสีที่ไม่ค่อยถูกใช้อย่างเช่นสีม่วงสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องเดียวกันเขาให้วาดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติป่าไม้หรือช่างรงอะค่ะเขาก็ได้สีที่เหลือจากเพื่อนๆมาใช่ไหมสีม่วงเขาวาดต้นไม้สีม่วงค่ะวาดป่าไม้สีม่วงสีเทาที่มันเหลืออยู่อย่างเงี้ยไปส่งครูค่ะสิ่งที่ครูบอกก็คือว่าเขาอะใช้ความคิดสร้างสรรค์เขามีจินตนาการภาพของเขาได้รางวัลค่ะอันนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะมั่นใจอะค่ะแล้วเขาก็เนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดทำสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาเห็นระยะเวลาช่วงไม่กี่สิบปีนี้ค่ะสภาพสังคมเปลี่ยนไปไวมากหลักสูตรการศึกษาค่ะถ้ายังแช่แข็งอยู่เนาะไม่ปรับไม่เปลี่ยนเลยอะค่ะมันไม่ทันผู้เรียนอะมันไม่ทันความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ไม่ตอบสนองสังคมที่มันเปลี่ยนไปอย่างยกตัวอย่างค่ะจากเซ็นเตอร์ที่เขามีการเปลี่ยนวิชั่นเนาะเขาหยุดเป็นปีเลยค่ะเพื่อที่จะกลับไปทบทวนเนาะกลับไปดูงานวิจัยกลับไปดูผลงานทางการศึกษาไปดูเด็กค่ะชีวิตของเด็กแต่ละคนอะว่าแต่ละคนเติบโตไปยังไงเบ่งบานไหมกลับอยู่ในสังคมได้จริงไหมอะค่ะที่บ้านเราอะค่ะหลักสูตรการศึกษาของเราอะสร้างแต่ปีไหนมันมีการปรับเปลี่ยนกับสังคมที่มันเปลี่ยนไปไวไหมจริงๆอะค่ะแล้วก็หลักสูตรที่เราได้ไปเห็นก็คือว่าเขาเน้นกลับมาที่ผู้เรียนมากเลยค่ะสร้างสันติภาพสร้างให้เด็กเนี่ยเขาอะได้รู้จักตัวเองก่อนเขาจะสามารถไปทำอะไรได้มากมายเลยอะเดินทางไปเจอโลกข้างนอกโลกที่กว้างใหญ่นะคะแล้วก็เข้าใจธรรมชาติเข้าใจสิ่งแวดล้อมของเขาค่ะแล้วก็ทำสิ่งเล็กๆค่ะการกระทำเล็กๆของเราค่ะสิ่งที่เราเห็นอีกก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำให้เด็กเนี่ยนะคะได้เห็นว่าการกระทำเล็กๆของเขาค่ะทุกแอคชั่นของเราอะค่ะมันมีผลยังไงกับอนาคต
ไปให้ได้